สวัสดีค่ะวัลากรสมุนไพรนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาพบกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของที่ร้านวลากรคือเรามักจะได้รับคําถามอยู่เสมอว่าตอนนี้ที่ร้านมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเพราะว่าคือเพื่อนๆหลายคนหลังจากที่ติดตามเรื่องราวของการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรต้นไม้ต้นพืชผักพื้นบ้านอะไรต่างๆคําถามที่มักจะ ได้รับเป็นประจําก็คือแล้วผลิตภัณฑ์ของที่ร้านมีอะไรบ้างซึ่งก็ต้องบอกตรงๆว่านานๆเราจะออกสักตัวหนึ่งเพราะว่า 1. ไม่มีเวลาแล้วก็สก็ค,คือคือมันจะต้องพิสูจน์ระดับหนึ่งจนมั่นใจก่อนนะคะแล้วเราก็ถึงจะออกทีนี้สมุนไพรที่จะเอามาแนะนําในวันนี้ค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่าคือแม่เราอะตอนนี้อายุ85ปีแล้วก็ ประมาณเกือบสองปีที่ผ่านมาเนี่ยแม่เริ่มมีปัญหาสุขภาพอย่างหนึ่งก็คือมีอาการกดไหลย้อนอาการของแม่ก็คือตอนกลางคืนนะคะน้ำย่อยจากกระเพาะอ่ะมันจะไหลออกมาแล้วก็มาคือมาเต็มมาอยู่จนเต็มปากอะ่ะคือในปากตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยจะเต็มไปด้วยน้ำย่อยมีอาการเหลอเปรี้ยวแล้วก็พอบ้วนปากในตอนเช้าอะ่ะก็จะมี เลือดติดมาด้วยซึ่งก็ทำให้บ้านเรามีเกิดความกังวลใจอย่างมากคือเรื่องของกฎไหลย,ย้อนนะคะมันเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุก็จะมีข้อมูลเผยแพร่ในเชิงวิชาการกันอยู่เยอะแยะไปหมดแล้วเราคิดว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงจะเป็นโรคนี้มันก็คือการชีพปกติอะคะ่ะลำคอของคนเราอะเวลาที่กืนอาหารไปอะมันจะมีหูรูดหรือสฟิงเกอร์นะ่ะที่จะล็อก ไม่ให้อาหารที่มันไหลลงไปแล้วไปจนถึงกระเพาะถึงลำไส้อะคะ่ะคือมันจะมีหูรูดเป็นเป็นระยะระยะระยะ,ระยะเพื่อที่จะพอเวลาอาหารไหลลงไปสู่อวัยวะด้านล่างแล้วอะ่ะมันจะไม่ไหลย้อนคืนขึ้นมาข้างบนแต่อาการกดไหลย้อนเนี่ยก็คือการที่อาหารหรือกรดที่มันควรจะอยู่ในกระเพาะอะคะ่ะมันไหลคืนกลับมาที่ลำคอแล้วก็ออกมาที่ช่องปากของเรา ซึ่งพอมันไหลคืนกลับมานะคะผลที่ตามมาก็คือน้ำย่อยหรือกรดที่อยู่ในกระเพาะที่ใช้ย่อยอาหารนะคะมันจะย้อนกลับมาย่อยที่ผนังลำคอหรือหลอดอาหารของเราแทนเนื่องด้วยกลไกของร่างกายอะคะ่ะกระเพาะกับลำไส้อะสามารถทนกรดจากน้ำย่อยได้ดีเพราะว่ากระบวนการของเขาอะมันจะตรงตนวน้ำย่อยที่ใช้ย่อยอาหารอะผ่านลงไปอยู่แล้วแต่ลำคอของคนนะคะ ร่างกายหรือธรรมชาติไม่ได้สร้างมาเพื่อที่จะรองรับน้ำย่อยจากกระเพาะเพราะจริงๆมันไม่ควรมีน้ำย่อยจากกระเพาะขึ้นมาที่หลอดอาหารแต่ล่องกดไหลย้อนเนี่ยมันคือการตีกับจากความอ่อนแอของสปริงเกอร์หรือจากหูรูดที่ควรจะปิดกั้นไม่ให้น้ำย่อยจากกระเพาะขึ้นมาที่หลอดอาหารเนี่ยมันเสื่อมหรือมันกินอาหารมากเกินไปหรือนอนไวเกินไปหลังจากการกินอาหารทําให อาหารและกรดนะ่ะมันดันย้อนหูรูดที่ถูกปิดนะคะออกมาที่หลอดอาหารออกมาจนถึงในช่องปากก็คือการย้อนกระแสทวนคืนกลับมาแล้วก็ในของเหลวที่ถูกย้อนกลับมานั้นนะมันจะมีน้ําย่อยซึ่งสามารถที่จะย่อยหลอดอาหารหรือในช่องคอเราหรือแม้กระทั่งในช่องปากของเราได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเกิดอาการแสบร้อนตั้งแต่ในช่องอกในลําคอ มาจนถึงในช่องปากได้อยู่ที่ว่าปริมาณของกรดหรือน้ำย่อยนั้นน่ะมาแช่หรือมารบกวนอวัยวะส่วนบนของเราอ่ะนานแค่ไหนแล้วของแม่เนี่ยก็คือมีอาการมีเลือดออกทุกเช้าเลยเวลาที่บ้วนบ้วนปากนะคะซึ่งทำให้ท่านกังวลใจมากและท่านก็รู้สึกว่าท่านจะต้องจบด้วยการเป็นมะเร็งแน่เราทุกคนในบ้านก็ไม่มีใครสบายใจทีนี้ ก็พยายามใช้หลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นยาลดกดทั้งยาเม็ดยาน้ำใช้สมุนไพรแบบแคปซูลบางตัวที่สั่งซื้อมาสุดท้ายแม่ก็ไม่ดีขึ้นเราก็เลยจริงๆอ่ะเรารู้มานานแล้วว่ามีสมุนไพรตัวหนึง่งอะที่เขาเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ชาชงที่ใช้รักษาอาการของโรคกดกไหลย,ย้อนแต่บอกตรงๆว่าที่บ้านเราปลูกก็จริงแต่เรายังไม่เคยเอามาชงให้แม่กินเลย สุดท้ายคือมันไม่รู้จะทํำยังไงแล้วสมุนไพรตัวนั้นก็คือใบญ้านางแดงอะคะ่ะคือจริงๆเราขายญ้านางแดงมานานมากแล้วแล้วเราก็ปลูกญ้านางแดงเอาไว้ที่บ้านมานานมากแล้วแต่ต้องสารภาพเลยว่าไม่เคยเอามาต้มให้แม่กินด้วยความรู้สึกว่ามันจะได้ผลจริงเหรอก็เลยไม่ต้มนะคะสุดท้ายก็มันไม่ไหวแล้วอะ่ะก็เลยลองเอามาต้มแต่ว่า การต้มของเราอะค่ะจะไม่ได้ใช้แค่ย้านางแดงเพียวๆเนาะเราจะเพิ่มสมุนไพรตัวนี้เข้าไปด้วยก็คือฝางเสนเพราะว่าผู้สูงอายุกระช่างหรือผู้หญิงหรือในทุกๆวัยอะค่ะเราว่าอาการเลือดจางเนี่ยมันจะมีพอเลือดจางปุ๊บเนี่ยระบบเอาไว้ว่าภายในมันก็จะรวนไปหมดเราก็เลยใส่แค่สองตัวนี้นะคะ่ะเสริมกันไม่ได้คาดหวังอะไร ก็คือลองดูว่าเผื่อแม่กินแล้วแม่จะโอเคก็ดีไปแต่ด้วยความที่ใส่สมุนไพรแค่สองชนิดลึกๆเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่เราสังเกตเห็นแม่จะวนกินน้ำสมุนไพรบ่อยมากซึ่งโดยปกติอะถ้าเราต้มน้ำสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่ให้พ่อกับแม่กิน่ะเราแทบจะต้องบังคับเลยอาจจะเป็นเพราะไม่อา่อยใส่สมุนไพรเยอะไปหรืออะไรก็ไม่รู้อะพ่อกับแม่จะไม่ค่อยกินแต่สูตรนี้แปลก แม่จะเดินคือคนอายุนึกภาพคนอายุแปดส่ะค่ะเดินถือแก้วมากดกาน้ําเพื่อที่จะกินสมุนไพรตัวนี้เองเราก็คิดเอ๊ะหรือมันจะได้ผลแต่เราก็ไม่พูดไม่ถามเพราะว่าลึกๆก,ก็ว่ากลัวผิดหวังเราก็จะไม่ถามว่ากินแล้วเป็นยังไงบ้างผ่านมาได้ประมาณอาทิตย์กว่าอาจจะ10กว่าวันไม่แน่ใจเนาะแม่พูดกันมาเองเลยค่ะว่าแม่อาการดีขึ้นแล้ว อาการเลือดออกอ่ะเกือบหมดแล้วอือมไม่อยากบอกเลยว่าอือมมันตีใจแล้วมันรู้สึกมหัศจรรย์ขนาดไหนเราก็เลยคิดว่าถ้าได้ผลกับคนอายุ80กว่าอย่างแม่เราอ่ะคนอื่นๆก็น่าจะได้ผลบางทีเลสอ more น้อยคือมากบางทีการที่เราไม่ต้องอะไรเยอะมากอะคะ่ะใส่ย่านางแดงตัวหนึง่งแล้วก็ ฝังเสนซึ่งมันควรอยู่ในทุกตำรับอยู่แล้วคือฝังเสนเนี่ยมันช่วยเรื่องของบำรุงเลือดและที่สําคัญเขาเป็นความหวานปนฝาดฝาดมันก็ช่วยสมานหรือรักษาแผลภายในเราก็คิดของเราอย่างนั้นนะคะก็เลยเป็นสูตรนี้ขึ้นมาก็เลยอยากจะมาแบ่งปันความรู้ว่าถ้าเพื่อนอะถ้าเพื่อนๆน,นะคะมีมีใบย่านางแดงอยู่ที่บ้านแล้วก็มีฝังเสนเนี่ยก็สามารถเอามาต้มดื่มได้เลย ทีนี้สําหรับคนที่ไม่ได้สะดวกที่จะปลูกหรือว่ามีหรือว่าไม่มีนะคะแล้วก็อยากจะสั่งไปแบบที่พร้อมชงได้เลยเราก็ทําให้แบบนี้เลยค่ะใส่ซองน่ารักเป็นรูปแมวกวักแบบนี้1นซองก็คือเทหมดลงไปในกาต้มน้ำในกาต้มน้ำจะเป็นขนาดลิตรครึ่ง1น 1.5 1.8ลิตรอะไรเงี้ยได้หมดค่ะคือการต้มสมุนไพรเพื่อเพื่อดื่มต่างน้ําหรือดื่มบ่อยๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องของสัสดส่วนเป๊ะมากมันจะทําให้เราเพิ่มความเครียดไปเปล่าๆก็คือเอากากาที่ใช้ชงกาแฟหรือใช้ต้มน้ําดื่มกาไฟฟ้าทั่วๆไปของเราอะค่ะแล้วก็ใส่ผลิตภัณฑ์ย่านางแดงฝางเนี่ย ลงใส่เทลงไปทั้งห่อเลยแล้วก็ใส่น้ําตามปริมาณที่เขากําหนดก็คือประมาณสองสองขวดเล็กคือประมาณลิตรกว่าน่ะแล้วก็เสียบกาแล้วก็พอเดือดแล้วก็ดื่มเลยอะค่ะแม่จะดื่มประมาณครั้งละหนึ่งแก้วกาแฟแต่แกจะมาวนกินเป็นระยะระยะก็วันหนึ่งสองถึงสามครั้งแกบอกว่ารสชาติดีกลิ่นหอมกินง่าย นะคะแล้วก็ผลที่ตามมาก็คืออาการของแม่ที่ถือว่าเป็นมากพอสมควรตื่นขึ้นมาแล้วในปากเนี่ยจะต้องอมอมน้ําย่อยจากกระเพาะที่เทเทจากกระเพาะไหลขึ้นมาอยู่ในช่องปากอะคะ่ะต้องบ้วนทิ้งพร้อมกับมีเลือดปนอะเราก็ว่าอาการก็พอสมควรเลยแล้วแกบอกว่าดีขึ้นคืออาการอาการ น้ำที่ไหลมาเนี่ยมันมีน้อยลงมากแล้วก็อาการเลือดออกอะ่ะเกือบจะไม่มีแล้วแล้วทุกวันนี้ก็คือไม่ต้องคอยบังคับให้พ่อกับแม่มากินน้ําสมุนไพรเลยค่ะพอถึงเวลาแกจะถือแก้วมาดื่มกินเองก็เลยอยากเอามาแนะนําเพื่อนนะคะ 1. ห่อเติมน้ําได้5ครั้ง เราใช้คําว่าเติมน้ำได้5ครั้งเป็นหลักนะคะเราจะไม่ใช้คําว่ากินได้กี่วันเพราะบางคนถ้ากินคนเดียวะมันก็ใช้น้อยแต่ถ้าบางคนทั้งบ้านกินหลายคนก็เติมบ่อยสมุนไพรมันก็จะจางลงก็คือใช้ได้ประมาณ5ครั้งแล้วก็เทลงไปใหม่ในห่อต่อไปโดยไม่ต้องเอาของเก่าออกก็เติมน้ำดื่มอย่างนี้ไปเรื่อยๆอะคะ่ะ ถ้าอาการเป็นเหมือนอย่างแม่เราก็ประมาณ10กวันหรืออาทิตย์กว่าก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วจริงๆย่านางแดงอะสรรพคกุลของเขาไม่ได้มีแค่เรื่องของการรักษาอาการกดไหลย้อนนะคะก่อนหน้านี้ที่เราปลูกเอาไว้เนี่ยเพราะว่าแม่ลูกอ่อนที่ไม่มีน้ำนมให้ลูกกินนะคะจะชอบมาขอซื้อบางทีเราก็ให้ไปเฉยก็คือตัดเถาซดให้เขาไปเลย เขาก็บอกว่าพอกินแล้วน้นํานมมาดีมากแล้วจริงๆตัวย่านางแดงอ่ะเขามีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าเถาขยันเพราะว่าคนเมื่อก่อนนะคะเวลาที่ทํางานหนักอ่ะก็จะเอาใบย่านางไปต้มกินเพื่อให้แก้อาการปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวบํารุงกําลังต่างๆแล้วก็ย่านางแดงเขาว่ามีสปปรรพคุณเชกเช่นเดียวกับย่านางเขียวแต่มีฤทธิ์ดีกว่าถ้าเราอ่านในตำราไหนเราก็จะเห็นระบุเอาไว้แบบนี้คะ่ะ เพราะฉะนั้นก็เป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่น่าจะเป็นยาสามัญประจําบ้านหรือมีติดไว้เพื่อที่จะช่วยบํารุงร่างกายแล้วก็คลายอาการเจ็บป่วยต่างๆที่สําคัญก็คือเขาสามารถที่จะปรับสมดุลของร่างกายได้เพราะเราไม่รู้หรอกว่าความเจ็บป่วยหรือความผิดปกติในร่างกายที่เกิดขึ้นน่ะเกิดจากการเสียสมดุลของร่างกายไปแบบไหนอย่างไรบ้างนะคะก็ปรับสมดุลด้วยยญ้านางขาวก็ยญ้านางขาวหรือยญ้านางเขียวก็ได้ยญ้านางแดงก็ได้ แต่ย่านางแดงก็จะมีฤทธิ์เสริมเพิ่มขึ้นก็คือท่าลากของเขานะคะก็ใช้แก้ยาสั่งได้เลยเนาะถ้าในส่วนของใบเนี่ยก็ใช้แก้เขาเรียกว่าอะไรล้างพิษแบบอ่อนๆคือการล้างพิษของย่านางจะไม่แรงเท่าลางจืดล้างจืดนี่ไม่ได้ล้างแค่พิษนะคะแต่ล้างฤทธิ์ยาล้างฤทธิ์ของสารอาหารสําคัญที่เรากินเข้าไปเพราะฉะนั้นลางจืดไม่สามารถกินต่อเนื่องนานๆได้แต่พวกย่านางเนี่ย ยังสามารถกินต่อเนื่องนานๆได้มากกว่าลาังจืดแต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่าโอ้ขอกินบ้างหยุดบ้างเนี่ยก็อาจจะกินสัก2เดือนและเว้นอาทิตย์หนึ่งเพื่อให้เขาเรียกว่าเป็นการล้างยาแล้วก็กินใหม่อีกได้นะคะก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีความปลอดภัยสูงสามารถกินต่อเนื่องได้นานๆโดยเฉพาะฝางเสนนะคะจะอยู่ในตำรับยาบำรุงเลือดและตำรับยาอายุวัฒนะเรียกว่าเขาสามารถแทรกไปได้ใน ทุกตำรับเลยเกือบทุกตำรับเลยเพราะว่าประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงเลือดบำรุงโลหิตนะ่ะถ้าเลือดดีอะไรก็ดีไปหมดก็เลยทำให้เราใส่ลงไปในสูตรนี้ด้ดวยเพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าจริงๆแล้วความเจ็บป่วยหรือความผิดปกติของร่างกายสายเหตุจริงๆมันเริ่มมาจากอะไรเพราะฉะนั้นก็บำรุงเลือดเอาไว้บำรุงกำลังเอาไว้ล้างพิษเอาไว้ ร่างกายก็จะค่อยๆฟื้นฟูเยียวยาตัวเองได้และความพิเศษของย่านางแดงของที่ร้านนะคะจะสังเกตเห็นว่าสีของใบเขาอะมีความเขียวสดมากอันนี้คือแห้งแล้วนะคะการทำย่านางแดงแห้งของเราเนี่ยเราก็คือเก็บใบที่ไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปแต่จริงๆใบอ่อนก็ได้ใบอ่อนเขาก็กินเป็นผักพื้นบ้านแล้วก็เอามาผึ่งไว้ ผึ่งลมไว้เฉยในอุณหภูมิห้องนะคะเพราะว่าเมืองไทยอ่ะเป็นประเทศที่มีอากาศร้อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องเอาไปตากแดดคือถ้าเราตากแดดตรงๆอ่ะเราอาจจะสูญเสียสารสําคัญซึ่งคือความเขียวของคลอโรฟิลล์ซึ่งมีคุณสมบัติในการฟอกเลือดเนี่ยเราอาจจะสูญเสียตรงนั้นไปเพราะฉะนั้นแนะนําเลยนะคะใบไม้ทุกชนิด โดยเฉพาะยิ่งดอกไม้หรือว่าสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่ที่เราหวังที่จะเอากลิ่นหรือเอาน้ํามันหอมระเหยเขาด้วยเนี่ยอย่าตากแดดโดยตรงให้ใช้วิธีพึ่งในที่ร่มในอุณหภูมิห้องธรรมดานี้ก็ได้ค่ะมันก็จะคงความเขียวของโคลโฟินซึ่งเท่ากับว่าโคลโฟินที่มีคุณสมบัติฟอกเลือดที่เขาเอามาทำเป็นโคลลินชงขายอ่ะ ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ของบูรณ์ของธรรมชาติมากนะคะเราไม่เคยขาดสีเขียวเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปกินคอรฟโลเนเราสามารถที่จะกินผักสดที่มีสีเขียวของคอรฟโลนได้หรือถ้าทําแห้งอ่ะก็ทําแบบที่ร้านทาอะคะ่ะผึ่งในร่มอันนี้คือแห้งสนิทแล้วนะคะแต่สีเขียวของเขาอ่ะยังเขียวเหมือนกับเป็นใบสดสดอยู่เลยอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของที่ร้านนะคะที่ ใช้วิธีผึ่งในร่มเพื่อไม่ให้ใบสูญเสียโคโลโฟินไปแล้วก็ไม่สูญเสียน้ำมันหอมระเหยซึ่งมีสารสำคัญที่จะช่วยสร้างสมดุลของสมุนไพรตัวนั้นๆแล้วก็มีส่วนสำคัญที่จะเป็นประโยชน์กับร่างกายเราจะไม่สูญเสียสองสิ่งนี้ไปนะคะกลิ่นและสีจะไม่สูญเสียจากการผึ่งสมุนไพรเอาไว้ในร่มจนแห้งสนิทนะคะยิ่งทั้งในหน้าร้อนหรือในหน้าหนาวเนี่ยจะแห้งไวมากเพราะฉะนั้นใช้ได้กับทุก ใบไม้ทุกดอกไม้เลยนะคะที่เราจะเอามาทําเป็นชาชงอะ่ะสามารถใช้วิธีนี้ได้เลยเพื่อนๆก็สามารถที่จะทําชาชงดื่มเองได้เพื่อบํารุงสุขภาพเป็นสมุนไพรสามัญประจําบ้านบ้านใครบ้านมันเลยนะคะแต่ว่าถ้าไม่สะดวกไม่มีสถานที่ปลูกหรืออยากจะลองแบบที่พร้อมทานพร้อมดื่มเลยเราก็แนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของเราเลยค่ะซองละ50บาท เติมน้ําได้5ครั้งถ้ากินคนเดียวก็คือประมาณ5-7วันนะคะแล้วก็เปลี่ยนซองใหม่นะคะตอนนี้เราขายในราคาโปรโมชั่น50บาทใครที่สนใจก็ทักเข้ามาตาม ID l ดียและเบอร์โทรที่ให้ไว้ที่ท้ายคลิปนี้เลยนะคะกะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพ จิตที่ดีนะคะแล้วก็มีความสุขกันทุกๆคนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังและอุดหนุนผลิตภัณฑ์เรามาโดยตลอดค่ะสวัสดีค่ะ